โฮจิมินห์ซิตี้ทุ่ม60ล้านหวังคว้าตัวดุสิตเฉลิมแสนคุมทัพก็เป็นข่าวความฮือฮานะครับที่สื่อจากเวียดนามก็ตีข่าวเรื่องการย้ายไปคุมทัพของดุสิตเฉลิมแสนโค้ชซึ่งประสบความสำเร็จเพิ่งคว้าแชมป์ให้กับ BG ปทุมยูไนเต็ดไปในศึกไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล 2020 ถึง 2021 นี้ฟอร์มการเล่นของทีมโฮจิมินห์ซิตี้ตอนนี้ทีมโฮจิมินห์นะครับอยู่ในอันดับ10ของตารางศึกฟุตบอล V League แข่ง8ชนะ3แพ้5ตอนนี้พวกเขามีอยู่9คะแนนซึ่งอยู่ในรั้งอยู่อันดับ10ของตารางซึ่งในศึก V League นั้นมีทั้งหมด14ทีมฟอร์มการเล่นและเป้าหมายของสโมสรนั้นวางไว้ค่อนข้างสูงทำให้บอร์ดผู้บริหารโฮจิมินห์ซิตี้ต้องมีการวางแผนเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับทีมและการยกระดับทีมครั้งนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงโค้ชและโค้ชที่พวกเขาเล็งไว้ก็คือโค้ชองค์ดุสิตเฉลิมแสนนายใหญ่ของค่าย BG ปทุมในศึกไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งในการเจรจาผ่านทางบอร์ดผู้บริหารของ BG นั้นก็มีความเป็นไปได้ถ้าพวกเขาต้องการดึงโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนไปช่วยทีมจริงๆพอในตอนนี้ทาง BG ปทุมก็มีการปรับโครงสร้างทีมงานและสตาฟโค้ชเพื่อสู้ศึก AFC แชมเปี้ยนลีกที่รอพวกเขาอยู่แต่การฉีกสัญญาของ BG ปทุมนั้นทางโฮจิมินห์ซิตี้ต้องจ่ายถึง 4.5 หมื่นล้านดองหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ60ล้านบาทเรื่องตัวเงินคงไม่ใช่ปัญหาของทีมเจ้าปทุมอย่างโฮจิมินห์ซิตี้เพราะพวกเขาน่าจะต้องการความสำเร็จและต้องการยกระดับทีมให้ดีขึ้นจากผลงานในปัจจุบันอย่างแน่นอนถ้าการเจรจาอยู่นี้ประสบความสำเร็จพวกเราจะได้เห็นการปะทะของโค้ชไทย2คนระหว่างโค้ชดุสิตเฉลิมแสงและโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองบนเวทีฟุตบอลลีกสูงสุดของเวียดนามอย่างแน่นอนส่วนเรื่องการทำงานในเวียดนามนั้นคงจะไม่มีปัญหาเพราะตัวโค้ชองค์เองสมัยเป็นนักฟุตบอลก็เคยค้าแข้งในทีมฮองฮันยาลายอยู่แล้วและในอนาคตอันใกล้นี้หลังจากโค้ชไทยไปทำหน้าที่เฮดโค้ชในแผ่นดินเวียดนามต่อไปจะต้องมีนักเตะไทยหลายคนที่จะเดินทางไปค้าแข้งและหาความท้าทายในลีกสูงสุดของเวียดนามถ้าเรื่องนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงนะครับก็คงมีแต่ผลดีสำหรับวงการฟุตบอลไทยนะครับนอกจากคนไทยจะสามารถไปโชว์ฝีมือในต่างประเทศแล้วนักเตะไทยในอนาคตผมก็เชื่อเลยว่าต้องมีอีกหลายคนที่อยากพิสูจน์ตัวเองโดยการเดินทางไปค้าแข้งในลีกต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นนักเตะยุคไหนๆการไปเล่นฟุตบอลในลีกต่างประเทศนั้นมันก็น่าจะสร้างความท้าทายบนเส้นทางอาชีพของพวกเขาขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ